อย่าดูแต่ท็อปนิวส์สิครับทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ดูท็อปนิวส์ล่ะอย่าดูแต่ท็อปนิวส์สิครับทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ดูท็อปนิวส์ล่ะก็อยากฉลาดอ่ะอยากเป็นคนรอบรู้อยากฉลาดไหมล่ะคะถ้าอยากฉลาดก็มาดูท็อปนิวส์ด้วยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เท่าทันพวกเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองก็ต้องดูท็อปนิวส์เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะยายขิ่นเขาได้อัดคลิปค่ะพูดถึงเรื่องการบริหารบ้านเมืองของทางพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบริหารบ้านเมืองอย่างราบรื่นฉลุยเลยนะคะน่าสงสารมากๆเพราะอะไรคะเพราะว่าไร้การตรวจสอบจากทางพรรคฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลค่ะเพราะทางด้านลำพังพรรคก้าวไกลเองก็ยังจะเอาตัวเองไม่รอดอยู่นะคะซึ่งปรากฏว่าก็มีเกรียนโซเชียลหรือว่าเกรียนส้มนี่แหละค่ะเข้าไปคอมเมนต์แขวะยายขิ่นค่ะคุณผู้ชมบอกว่ายายขิ่นเนี่ยอย่าดูท็อปนิวส์นักสิจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและยายขิ่นจะสวนกลับว่าอย่างไรลองไปดูกันค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะยายขิ่นเขาได้อัดคลิปนะคะพูดถึงการบริหารบ้านเมืองของทางพรรคเพื่อไทยยายขิ่นก็ได้พาดพิงไปถึงพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลค่ะที่ไม่ได้ทำงานหรือทำผลงานอะไรเลยในการตรวจสอบรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะทำให้การทำงานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยราบรื่นฉลุยเพราะพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านโดยระบุบางช่วงตอนบอกว่านี่ก็ล่วงมาได้ 2-3 เดือนแล้วมั้งสำหรับการบริหารประเทศของรัฐบาลเพื่อไทยแล้วว่าเป็นการบริหารประเทศที่ราบรื่นฉลุยเป็นอย่างยิ่งทีเดียวน่าสงสารนะคะเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไร้การตรวจสอบใดๆจากพรรคฝ่ายค้านเพราะว่าลำพังพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ก็กระปรวกกระเปียง่อยเปรี้ยเสียขาเต็มทีแล้วนี่ก็ล่วงมาได้ 2-3 เดือนแล้วมั้งคะสำหรับการบริหารประเทศของรัฐบาลเพื่อไทยเรียกได้ว่าเป็นการบริหารประเทศที่ราบรื่นฉลุยเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะน่าอิจฉานะคะเพราะว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยที่ไร้การตรวจสอบใดๆจากพรรคฝ่ายค้านเลยเพราะว่าลำพังพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ก็กระปกกระเปี้ยง่อยเปลี่ยเสียขาเต็มทีแล้วล่ะค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็มีติ่งส้มค่ะเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวของยายขิมบอกว่าอย่าดูแต่ท็อปนิวส์สิครับโดยยายขิมก็ได้ตอบกลับไปว่าทำไมล่ะคะทำไมไม่ให้ดูท็อปนิวส์ก็อยากฉลาดอยากเป็นคนรอบรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เท่าทันพวกเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองก็ต้องดูท็อปนิวส์เท่านั้นอยากฉลาดไหมล่ะคะถ้าอยากฉลาดก็มาดูท็อปนิวส์ด้วยกันอย่าดูแต่ท็อปนิวส์สิครับทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ดูท็อปนิวส์ล่ะก็อยากฉลาดอ่ะอยากเป็นคนรอบรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เท่าทันพวกเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองก็ต้องดูท็อปนิวส์เท่านั้นค่ะอยากฉลาดไหมล่ะคะถ้าอยากฉลาดก็มาดูท็อปนิวส์ด้วยกันค่ะยายขิงก็สวนหมัดเดียวก็จุดไปเลยนะคะสำหรับเกรียนส้มที่เข้ามาคอมเมนต์แขวะบอกว่าอย่าดูท็อปนิวส์นักสิเป็นยังไงล่ะคะดูท็อปนิวส์หลายคนก็ตาสว่างเพราะท็อปนิวส์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมยังไงก็มาดูท็อปนิวส์กันเยอะๆนะคะคนที่ยังตามืดบอดอยู่ใจมืดบอดอยู่จะได้ทั้งใจสว่างแล้วก็ตาสว่างมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะและคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบด้านดีๆแบบนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ